รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรักครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคานาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งทุกวันเสาร์1ทุ่มทาง IMC ออนไลน์ครับช่วงข่าวสารยานยนต์วันนี้นะครับเรามีภาพของแชสซีรุ่นใหม่ของค่ายรถยนต์ที่นำรถยนต์ออกสู่ตลาดมานานมากแล้วนะครับแชสซีรุ่นนี้จะเป็นของรถยนต์จากค่ายไหนยี่ห้อไหนติดตามชมกันได้เลยครับเมื่อวันที่20มีนาคม2561ณ Center Point Studio Thailand สุขุมวิท105บริษัท Volvo Group ประเทศไทยจำกัดผู้แทนจำหน่ายและผู้ประกอบแชสซีบัส Volvo แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจัดงานเปิดตัวแชสซีรุ่นใหม่ Volvo B8R ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานหลากหลายประเภทโครงสร้างของตัวรถรวมถึงชิ้นส่วนต่างๆแข็งแรงและติดตั้งระบบขับเคลื่อนที่ผ่านการทดสอบและยืนยันแล้วว่ามีความทนทาน Volvo B8R เน้นเครื่องยนต์ที่ให้กำลังสูงประหยัดน้ำมันและให้ระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ยาวนานขึ้นเหมาะสำหรับการขับขี่ทางไกลมาพร้อมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยครบครัน Volvo B8R ขนาดความกว้าง 2.4 เมตรใช้เครื่องยนต์ Volvo D8 ขนาด8ลิตร330แรงม้าและใช้ระบบเกียร์อัตโนมัติ ZF คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวสารการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ในประเทศไทยได้ที่ www.autoinfo.co.thแต่ตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับรายการคานาโตมี่ครับสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนระดับโลกรายการแข่งขันโมโตจีพียังเป็นทางการร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กระหึ่มเราให้ใจเต้นแรงเหนือความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมพาไปชมติดขอบสนามถึงสเปนและอังกฤษกับสิง World of Speed 2018 MotoGP brought to you by สิง Corporation พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 Wheel ทุกต้นเดือนช่วงจับชีพจรวันนี้นะครับเราได้นำสาระความรู้และข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยส่วนจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนหลายคนคงรู้จักภาพยนตร์เรื่อง Transformerและคงจำกันได้กับฉากเหนือจินตนาการที่หุ่นยนต์สามารถแปลงร่างเป็นรถวันนี้ในประเทศญี่ปุ่นได้ทำให้จินตนาการนั้นเป็นจริงแล้วด้วยการสร้างหุ่นยนต์แปลงร่างเป็นรถขึ้นชื่อเจไดเตะไรท์ด้วยการจับมือระหว่างบริษัทหุ่นยนต์เบรฟโรบอติกร่วมกับบริษัทของเล่นทาคาราทอมมี่โดยได้นักออกแบบหุ่นยนต์ในการ์ตูนคุนิโอโอกาวาระเจ้าของผลงานออกแบบหุ่นยนต์จากโมบายสูตรกันดั้มอุลตร้าแมนรวมทั้งเบลสซีรีส์หรือซีรีส์ผู้กล้ามาเป็นผู้ออกแบบเชิงกลให้กับหุ่นยนต์ตัวนี้ส่วนโครงสร้างหลักของหุ่นทำมาจากโลหะเนื้อผสมและตกแต่งภายนอกด้วยพลาสติก FRP เพื่อความแข็งแรงเจไดเตะไรท์เป็นหุ่นยนต์จะมีขนาดความสูง4เมตรสามารถเดินได้ด้วยความเร็ว100เมตรต่อชั่วโมงอาจช้าไปนิดเพราะเจไดเตะไลท์มีน้ำหนักตัวถึง 1,695 กิโลกรัมหรือกว่า 1.5 ตันส
ส่วนหัวร่างกายและแขนสามารถขยับได้ด้วยแกนการเคลื่อนไหวกว่า49แกนโดยมีที่เอว1แกนขาข้างละ4แกนแขนข้างละ4แกนมือข้างละ8แกนส่วนหัว3แกนและส่วนอื่นๆเพื่อการแปลงร่างอีก13แกนผ่านมอเตอร์ไฟฟ้าส่วนซอฟต์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์ใช้ระบบปฏิบัติการ V-Sidoซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทอาซาเทคที่ใช้เพื่อการควบคุมหุ่นยนต์ฮิวมานอยที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์โดยเฉพาะอีกด้วยเมื่อเจไดเตะไลฟ์แปลงร่างเป็นรถจะเปลี่ยนเป็นรถยนต์2ที่นั่งที่คนสามารถเข้าไปนั่งในหุ่นได้จริงเพียงเปิดประตูรถแล้วเข้าไปนั่งเมื่อเจไดเตะไลฟ์ถูกสั่งให้แปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ห้องโดยสารจะค่อยๆยกขึ้นจากพื้นกลายเป็นส่วนลำตัวของหุ่นยนต์โดยสามารถควบคุมเจไดเตะไรฟ์ได้ตามต้องการภายในห้องโดยสารหรือสามารถใช้รีโมทสั่งการผ่านระบบควบคุมทางไกลแบบไร้สายจากด้านนอกได้เจไดเตะไรฟ์สามารถวิ่งด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยอาศัยแรงขับเคลื่อนล้อคู่หลังใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเป็นพลังงานโดยเจไดเตะไรฟ์ถูกนำไปจัดแสดงแล้วที่งานโกลเด้นวีคDoki Doki Festa or Walking Car Assemble เมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาและกำลังจะนำไปจัดแสดงที่งาน IAAPA Attraction Expo 2018ในรัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายนนี้อีกด้วยหากใครสนใจทีมผู้ผลิตเตรียมจะนำเจไดเตะไรฟ์จำหน่ายให้กับผู้ประกอบการสวนสนุกรวมถึงผู้ที่สนใจนำไปจัดแสดงตามงานต่างๆต่อไปคาดว่าเจไดเตะไรฟ์คงจะเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ในดวงใจให้บรรดาเด็กๆได้ปลื้มกันทีเดียวค่ะสัปดาห์หน้านะครับช่วงจับชีพจรของเราก็จะคัดเลือกสาระน่ารู้น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะครับและตอนนี้ครับจูนก็รออยู่แล้วพร้อมกับบทสนทนาจากผู้บริหารในสายงานยานยนต์ไปติดตามชมพร้อมกันกับช่วงเปิดอกครับช่วงเปิดอกสนับสนุนโดยกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula for Wheels ทุกต้นเดือนสวัสดีค่ะวันนี้จูนมาอยู่ที่โพธาไลเลเซอร์พาร์คนะคะพร้อมกับผลิตภัณฑ์ TuneUp นั่นเองค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์นี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพรถยนต์และดูแลบำรุงรักษารถยนต์ให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์นี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าน้องใหม่ของไทยแต่ยิ่งใหญ่ที่ประเทศเยอรมนีค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์นี้กันให้มากยิ่งขึ้นค่ะขอเชิญพบกับคุณสุดเขตจันเฉลี่ยผู้จัดการทั่วไปบริษัท Master Motor Service ประเทศไทยจำกัดซึ่งท่านรอจูนอยู่ทางด้านนั้นแล้วไปพบกับเขากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณสุดเกศค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะก็ถือเป็นนิมิตหมายอันดีนะคะที่ทาง MLS นะคะได้แบบจับมือกับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาในประเทศไทยแบบว่าสดๆร้อนๆเลยกับผลิตภัณฑ์ของจูนแนบเราครับทีนี้นะคะอยากจะให้คุณสุดเกศนะคะช่วยอธิบายสักนิดนึงว่าจูนแนบเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศอะไรแล้วก็มีคุณสมบัติที่ดีต่อรถยนต์อย่างไรบ้างคะครับจูนแนบเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากเยอรมันผลิตในเยอรมันเลยนะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่ดูแลรักษาบำรุงเครื่องยนต์และเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ให้กับลูกค้าแล้วก็ในทูนแอปเองเนี่ยจริงๆเราก็มีผลิตภัณฑ์มากมายหลากหลายเลยจริงๆจูนแอปเนี่ยจริงมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด90กว่าผลิตภัณฑ์นะครับแต่ว่าผลิตภัณฑ์บางตัวเราไม่ได้นำเข้ามาเราจะนำเข้ามาที่เหมาะกับบ้านเรานะในส่วนหลักๆที่ของผลิตภัณฑ์จูนแอปก็คือจะแบ่งเป็นอย่างนี้คือส่วนหนึ่งใช้ในส่วนของศูนย์บริการและอีกส่วนหนึ่งสามารถใช้ซื้อมาผู้บริโภคสามารถซื้อมาแล้วทำเองได้อ๋อทำเองได้ด้วยก็ตอนนี้จะมีแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวจริงมีเยอะแต่เราขอผลิตภัณฑ์ตัวที่น่าจะใช้งานง่ายแล้วก็เห็นผลโดยเร็วนะก็เป็นผลิตภัณฑ์เราเรียกว่าเอนจินแอดดิทีฟนะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์และเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มแรงม้าให้เครื่องยนต์ได้และลดเสียงดังของเครื่องยนต์ด้วยครับตัวนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเบอร์นี้นะครับ155ของเราเนี่ยเอนจินแอดดิทีฟตัวนี้ครับลองใช้สัมผัสกับรถตัวเองแล้วครับได้ผลจริงๆครับค่ะแล้วประเภทไหนที่เหมาะที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้บ้างคะจริงๆทั้งเมืองร้อนเมืองหนาวจริงใช้ได้หมดครับตัวนี้สามารถใช้ได้หมดทั่วไปนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงก็แล้วกันครับอีกตัวนึงก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวล้างระบบหัวฉีดซึ่งใช้งานง่ายมากก็ใส่ไปในถังเบนซินแล้วก็มันจะเข้าไปล้างในระบบพวกวาล์วพวกนี้ให้เราเลยก็จะ
สิ่งที่ดีคือจะลดประหยัดน้ำมันมากขึ้นและอัตราเร่งดีขึ้นนะอันนี้ผมเชื่อว่าคุ้มค่ากับผู้บริโภคแน่นอนครับตัวนี้เราก็อยากฝากผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้คนไทยได้ใช้ครับเป็นผลิตภัณฑ์เยอรมันซึ่งคุณภาพเราคงเชื่อใจกันได้แล้วแล้วเราก็ได้นำมาให้คนไทยได้สัมผัสกันนะค่ะจะมีจำหน่ายที่ถึง5สาขาของเราทั่วประเทศครับค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการอยากจะลองใช้ผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็สามารถบอกช่างได้ว่าต้องการผลิตภัณฑ์ของ TrueNap ครับผมค่ะหรือว่าบางท่านนะคะที่อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์บางตัวที่สามารถนำไปใช้เองได้ทางช่างของทาง Enspot เองเนี่ยก็สามารถแนะนำให้ได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับสามารถแนะนำและสามารถใส่ในรถลูกค้าได้เลยนะโดยที่ลูกค้าไม่ต้องทำเองก็ได้เห็นว่าโหในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยให้ความสำคัญด้วยใช่ไหมคะคือผลิตภัณฑ์จูนแนมเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เคมีที่เกี่ยวกับรถยนต์นะฮะแต่ว่าก็นึกถึงในส่วนของสภาพแวดล้อมใช่ก็คือจะดูแลไม่ให้เป็นมลพิษกับผู้ใช้และบุคคลทั่วไปที่ต้องสัมผัสกับผลิตภัณฑ์เขานะครับเขาจะเน้นตรงนี้เป็นสำคัญแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างจะได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริงนำเข้าจากเยอรมันตัวนี้ซึ่งในต่างประเทศนะคะผลิตภัณฑ์นี้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ต้นๆสำหรับแบบว่าระดับโลกเลยใช่ไหมคะที่แบบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ครองใจผู้ใช้แล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะสำหรับผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการที่จะแบบว่าศึกษารายละเอียดของผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยสามารถศึกษาหรือว่าสอบถามรายละเอียดได้ทางช่องทางไหนได้บ้างคะก็ส่วนหนึ่งก็คือเข้ามาที่สาขาเรา15สาขาและอีกช่องทางนึงก็คือเข้ามาทางเว็บไซต์ของเราซึ่งจะมีโชว์อยู่ด้านล่างในจอนี้นะครับค่ะยังไงนะคะก็ขอฝากผลิตภัณฑ์นะคะจาก TrueNap ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะมาจากประเทศเยอรมนีด้วยแล้วกันนะคะสำหรับใครที่เป็นลูกค้าของ Enspot Car Service อยู่แล้วก็คงจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้กันอย่างแน่นอนเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณสุดเขตมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะแล้วก็ถือเป็นการยกมาตรฐานนะคะของศูนย์ให้บริการรถยนต์ครบวงจรนะคะให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณครับสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนระดับโลกรายการแข่งขัน MotoGP ยังเป็นทางการร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กระหึ่มเราให้ใจเต้นแรงเหนือความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมพาไปชมติดขอบสนามถึงสเปนและอังกฤษกับสิง World of Speed 2018 MotoGP brought to you by สิงคอร์ปอเรชั่นในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนสัปดาห์หน้าจูนจะพาไปพูดคุยกับผู้บริหารท่านไหนอีกอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะครับมาต่อกันที่รหัสลับ DNA นะครับวันนี้ช่างภาพของผมก็ไปจับภาพเจ้าชายกบโปรเช่มาได้นะครับกับรถโมเดลใหม่ของเขาที่มีชื่อว่า Mission E ไปติดตามภาพสปายช็อตและข้อมูลกันเลยในช่วงรหัสลับ DNA ครับช่วงรหัสลับ DNA จากข่าวที่ว่าโปรเช่สปอร์ตคาร์แบรนด์ดังของเยอรมนีจะผลิตรถยนต์แบบสปอร์ตซีดานพลังไฟฟ้าในชื่อรุ่น Mission E ออกจำหน่ายนั้นตอนนี้นะครับทีมงานของ Porsche ได้ก้าวเข้าสู่ขั้นตอนของการทดสอบการใช้งานจริงนอกสถานที่แล้วซึ่งภาพของ Porsche Mission E ที่มีการติดตั้งปลายถ้อยเสียหลอกตาเอาไว้นี้ถูกจับภาพไว้ได้นะครับขณะกำลังทดสอบการใช้งานอยู่ในสภาพภูมิอากาศที่หนาวจัดในแถบกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียโดยโมเดลต้นแบบที่เป็นคอนเซปต์คาร์ของ Porsche Mission E ถูกนำออกแสดงไปในงาน Frankfurt Motor Show ที่ประเทศเยอรมนีในปี2015เป็นการแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนของโปรเช่นะครับที่เขาต้องการเข้าร่วมเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสำหรับ Mission E นะครับถูกวางตัวให้เป็นคู่แข่งสายตรงของ Tesla Model S ที่มีจุดขายสำคัญคือชุดแบตเตอรี่ที่เมื่อชาร์จไฟเต็มความจุแล้วนะครับจะสามารถวิ่งใช้งานไปได้มากกว่า530กิโลเมตรและมีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้รถสปอร์ตเครื่องยนต์ปกติทั่วไปนั่นคือสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ภายในเวลาเพียงแค่ 3.5 วินาทีและ0ถึง200ได้ในเวลาต่ำกว่า12วินาทีครับสามารถชาร์จไฟแบบเร่งด่วนที่เพียงพอให้วิ่งใช้งานได้ประมาณ 80% ของระยะวิ่งใช้งานเต็มที่ภายในเวลาเพียงแค่15นาทีเท่านั้นจากการใช้ระบบชาร์จไฟแบบ800โวลต์แทนระบบ400โวลต์
ที่ใช้อยู่ในรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั่วไปซึ่งด้วยระบบชาร์จไฟนี้นะครับ Porsche สามารถเคลมได้ว่าเป็นผู้นำในการชาร์จไฟระบบนี้ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนะครับสถานีชาร์จไฟแบบ800โวลต์จะยังไม่แพร่หลายมากเท่ากับระบบชาร์จไฟ400โวลต์ก็ตามเรียกได้ว่าช่างภาพและทีมหาข้อมูลของผมนะครับทำงานกันอย่างต่อเนื่องไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยนะครับและเขาก็สัญญานะครับว่าในสัปดาห์หน้าเขาจะมีภาพสปายช็อตของรถเท่ๆมาฝากคุณผู้ชมอีกอย่างแน่นอนช่วงเอ็กซเรย์วันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของเครื่องยนต์เทอร์โบซึ่งมีความแรงมากกว่าเครื่องยนต์ปกตินะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาใช้เครื่องยนต์เทอร์โบอาจจะมีข้อขัดใจอยู่เล็กน้อยนะครับและสิ่งที่ทำให้ขัดใจที่สุดก็น่าจะหนีไม่พ้นการตอบสนองช้าของเทอร์โบที่คุณจะต้องค่อยๆเหยียบคันเร่งนะครับถึงจะได้ความเร็วที่ทรงพลังเท่าที่คุณต้องการสารพัดวิธีการนะครับก็เลยถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ครับใครที่ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบอยู่หรือมีความสนใจที่จะใช้เครื่องยนต์เทอร์โบต้องห้ามพลาดเลยครับกับช่วงเอ็กซเรย์ช่วงเอ็กซเรย์จนถึงทุกวันนี้นะครับยังมีสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาคาใจคนใช้รถเครื่องยนต์เทอร์โบนั่นก็คืออาการตอบสนองช้าของเทอร์โบนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเทอร์โบแลกซึ่งสามารถอธิบายสาเหตุได้ว่าในขณะที่เรากดคันเร่งลงไปแบบฉับพลันนะครับเทอร์โบจะยังไม่สามารถทำงานได้ทันทีเพราะต้องรอเวลาให้เครื่องยนต์สะสมแรงดันไอเสียก่อนที่แรงดันจะปั่นเทอร์ไบในโครงไอเสียให้เร็วพอที่จะทำให้คอมเพรสเซอร์สามารถอัดอากาศเข้าไปในระบบไอดีดังนั้นนะครับในรถเทอร์โบการกระทืบคันเร่งลงไปในทันทีทันใดนะครับจึงไม่ได้ให้ผลดีเท่าๆกับการค่อยๆบรรจงกดคันเร่งซึ่งจะเห็นการเพิ่มขึ้นของพลังได้ชัดเจนกว่าครับทีมวิศวกรของทุกบริษัทนะครับพยายามแก้ไขปัญหานี้ไม่ว่าจะด้วยการใช้เทอร์โบที่มีขนาดต่างกันเป็นลูกเล็กแล้วก็ลูกใหญ่โดยให้ลูกเล็กที่มีความเฉื่อยต่ำเริ่มทำงานที่รอบต่ำก่อนจะส่งต่อให้ลูกใหญ่ทำงานที่รอบสูงที่เรารู้จักกันนี่คือระบบ sequential turbo หรือระบบ twin turboซึ่งในทางทฤษฎีถือว่าทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้หมดสิ้นในทีเดียวและยังพบว่ามีรอยต่อการทำงานของเทอร์โบลูกเล็กกับลูกใหญ่ให้ได้รู้สึกและเกิดเป็นปัญหาที่2ให้เราต้องมาแก้ไขกันครับอีกหนึ่งวิธีที่นิยมนะครับก็คือการใช้ระบบ Twin Scroll ซึ่งในโครงเทอร์โบฝั่งไอเสียจะมีการแบ่งช่องการไหลผ่านไอเสียเข้าไปยังกังหันเทอร์ไบซึ่งแบ่งออกเป็น2 ส่วนครับโดยแบ่งให้ไอเสียของแต่ละกระบอกสูบไหลเข้าไปยังกังหันได้สะดวกและสอดคล้องกับจังหวะการจุดระเบิดเช่นไอเสียของลูกสูบที่1และ4จะส่งเข้าไปยังโครงไอเสียที่1ส่วนไอเสียจากลูกสูบที่2และ3จะส่งไปยังโครงไอเสียที่2จากแต่เดิมที่มีเพียงแค่โครงเดียวนะครับการแบ่งเป็น2 ส่วนนี้นะครับช่วยให้การไหลของไอเสียทำได้สะดวกยิ่งขึ้นการตอบสนองกระฉับกระเฉงมากขึ้นแต่การออกแบบท่อไอเสียก็จะซับซ้อนขึ้นด้วยครับเราจะเห็นได้นะครับว่าต้นตอของปัญหาการตอบสนองที่ช้าของเทอร์โบนั้นคือการที่ต้องรอให้ไอเสียมีปริมาณมากพอนั่นเองด้วยไอเดียนี้นะครับจึงทำให้เกิดการประดิษฐ์ตัวช่วยสร้างแรงดันเสริมในฝั่งไอเสียก่อนที่จะป้อนเข้าสู่เทอร์โบนั่นก็คือแนวคิดที่มีชื่อว่า Power Pulse ของค่าย Volvo ที่แต่เดิมนั้นนะครับถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในเครื่องยนต์ดีเซลกับรถบรรทุกของพวกเขาและในปัจจุบันก็ได้ถูกนำมาติดตั้งในรถรุ่น S90 รหัส D5 เครื่องยนต์ดีเซลระบบ Power Pulse นะครับทำงานด้วยอากาศที่ถูกอัดเก็บไว้ในถังความดันด้วยการใช้คอมเพรสเซอร์ไฟฟ้าและเมื่อผู้ขับกดคันเร่งอย่างฉับพลันอากาศแรงดันสูงที่เก็บไว้ในถังก็จะถูกยิงออกไปสู่ระบบไอเสียที่จะเข้าไปในกังหันเทอร์ไบของเทอร์โบช่วยทำให้เทอร์โบสร้างกำลังอัดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอไอเสียจำนวนมากที่เครื่องยนต์จะต้องปั่นออกมาด้วยแนวคิดนี้นะครับทำให้การตอบสนองต่อคันเร่งว่องไวยิ่งขึ้นอีกแนวคิดนึงนะครับมองไปที่ไอดีโดยตรงถ้าเราสามารถอัดไอดีลงไปในระบบจุดระเบิดได้อย่างรวดเร็วมันก็คือพลังโดยตรงด้วยแนวคิดนี้นะครับบ็อกวอร์เนอร์ผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ชั้นนำสัญชาติอเมริกันก็ได้นำเสนอแนวคิดคอมเพรสเซอร์เทอร์โบที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่าระบบ e-booster ระบบ e-booster นะครับเป็นการติดตั้งคอมเพรสเซอร์ที่หมุนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ระบบไฟ48โวลต์เนื่องจากในช่วงพีคที่ระบบ e-booster ต้องหมุนถึง 70,000 รอบต่อนาทีมอเตอร์แบบกระแสตรงจึงต้องการกำลังไฟฟ้ามากถึง5กิโลวัตต์ระบบไฟ12โวลต์เดิมๆจึงไม่พอเพียงรถยนต์ที่ติดตั้งระบบนี้นะครับจะต้องมาพร้อมกับระบบไฟฟ้า48โวลต์ซึ่งกำลังจะกลายเป็นมาตรฐานในอนาคตรถรุ่นแรกที่ได้รับการติดตั้งระบบ e-booster นะครับได้แก่ Mercedes-Benz S500 ที่ใช้เครื่องยนต์รหัส M256 แบบ6สูบแถวเรียงโดยเรียกระบบนี้ว่า EZV อีกรุ่นหนึ่งก็คือ Audi SQ7 TDI ปี2018เครื่องยนต์ดีเซลแบบ V8 สูบโดย Audi เรียกระบบนี้ว่าคอมเพรสเซอร์ไฟฟ้าครับ
ส่วนเรื่องการติดตั้งระบบ e-booster นะครับจะถูกวางในระบบ ID ของรถยนต์โดยจะทำงานในย่านที่กำลังอัดของคอมเพรสเซอร์จากชุดเทอร์โบยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอนั่นก็คือในช่วงเร่งเครื่องที่รอบต่ำโดยจะดักเอา ID ส่วนหนึ่งมาอัดให้มีความหนาแน่นสูงก่อนส่งผ่านไปยังวาล์วไบพาสที่อยู่ในท่อร่วม ID แต่เมื่อกังหันเทอร์โบไอเสียทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วระบบอิเล็กทรอนิกส์จะสั่งงานให้ระบบ e-booster หรือเทอร์โบไฟฟ้าหยุดการทำงานปล่อยให้กลไกของเทอร์โบที่ขับเคลื่อนด้วยกระแสไอเสียร้อนทำงานตามปกติครับจุดเด่นของระบบ e-booster นะครับก็คือเวลาสู่แรงบิดหรือ time to talk ที่ฉับพลันกว่าระบบเทอร์โบทั่วไปมากๆนะครับโดยช่วงรอบต่ำสามารถสร้างแรงบิดได้มากกว่าปกติยกตัวอย่างเช่นที่ 1,500 รอบต่อนาทีจะให้แรงบิดมากกว่าเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันที่ไม่ได้ติดตั้งระบบนี้ถึง 85% และที่ 2,000 รอบต่อนาทีจะให้แรงบิดมากกว่าถึง 55%ซึ่งนอกจากจะมอบสมรรถนะที่ดีแล้วนะครับยังสามารถลดอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวมถึงช่วยลดมลภาวะได้อีกด้วยยังไงก็ตามครับ2แนวคิดนี้ยังต้องการเวลาพิสูจน์ถึงความทนทานในการใช้งานในชีวิตจริงถ้ามันมีความเป็นไปได้และคุ้มค่าแก่การลงทุนรถยนต์ที่มีราคาย่อมเยาคงมีโอกาสได้ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้จนอาจจะกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้รถพลังไฟฟ้าเลยทีเดียวครับสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนระดับโลกรายการแข่งขัน MotoGP ยังเป็นทางการร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กระหึ่มเราให้ใจเต้นแรงเหนือความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมพาไปชมติดขอบสนามถึงสเปนและอังกฤษกับสิง World of Speed 2018 MotoGP brought to you by สิงคอร์ปอเรชั่นในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนสัปดาห์หน้ามาเอ็กซเรย์กันต่อแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นขออุบไว้ก่อนนะครับเพราะตอนนี้ครับผมต้องขออนุญาตยกหน้าจอรายการคณาโตมี่ให้กับ2พี่น้องลองรถในช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนวันนี้เรามาไกลถึงทะเลเนี่ยมีอะไรมาให้ลองโอ้ยนี่เลยปุ๊บ Toyota MPV คันใหม่ของเขาเลยนะInnova Cristaโอ้ยพูดถึงมันก็ดูล้ำเหมือนกันเนอะใช่เลยปุ๊กไม่ได้เพียงแค่นั้นนะรุ่นนี้เนี่ยนะเขาพัฒนาขึ้นใหม่เยอะมากจากรุ่นก่อนนะภายนอกของเขาเนี่ยออกแบบได้ดูล้ำขึ้นแล้วก็ภายในของเขาเนี่ยนะออกแบบได้ดูหรูหราเหมือน living room อยู่ในห้องที่บ้านเลยนะแล้วก็รถรุ่นนี้เนี่ยเขามีเครื่องดีเซลให้ด้วยหลังจากที่รุ่นที่แล้วเขาเลิกผลิตไปก็เพราะฉะนั้นเขาก็จะเน้นเรื่องของความประหยัดเป็นรถครอบครัวพูดถึงนะพี่ปิ๊กคันนี้เป็นคันที่ขับค่อนข้างง่ายแล้วก็ขับสบายแล้วก็อัตราเร่งแซงอะไรต่างๆเนี่ยพูดว่าเขาทำได้ดีนะในรถที่เป็นแบบ MPV แบบนี้นะแล้วก็สมมติเวลาเร่งแซงเนี่ยถ้าต้องการให้มันตอบสนองดียิ่งขึ้นเนี่ยสามารถกดปุ่มนี้ได้เลย Power Mode ตรงนี้เนี่ยมันก็จะตอบสนองคันเร่งได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้การเร่งแซงเนี่ยเป็นไปได้อย่างมั่นใจแล้วก็เร็วขึ้นเจ้า Innova Crysta คันนี้เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร4สูบแถวเรียง16วาล์วแล้วก็มาพร้อมกับเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะเขาให้กำลังสูงสุดเนี่ย174แรงม้าที่ 3,400 รอบต่อนาทีแล้วก็แรงบิดสูงสุดเนี่ย 36.7 กิโลกรัมเมตรที่ 1,200 ถึง 3,400 รอบต่อนาทีแล้วถ้าเราเอาผลทดสอบเนี่ยมาเทียบคู่แข่งนะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างยากนิดหน่อยเพราะว่ารถรุ่นนี้เนี่ยไม่มีคู่แข่งโดยตรงเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะเอารถที่เราเคยทดสอบเนี่ยตัวเลขของรถ IMV ไม่ว่าจะเป็นรถอย่างกระบะอย่าง Revo หรือว่ารถอย่าง Fortuner เพราะฉะนั้นตัวเลขจากการทดสอบเนี่ยเราจะมาเปรียบเทียบกันถ้าเรามาดูที่อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรถคันนี้เขาทำได้ในเวลา 11.7 วินาทีก็ต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ทีเดียวส่วนอัตราเร่งยืดหยุ่นเร่งแซงที่ความเร็ว60ถึง100เนี่ยนะรถคันนี้เขาทำได้ 6.3 วินาทีส่วนความเร็วยืดหยุ่นที่สูงขึ้น80ถึง120เนี่ยรถคันนี้ก็ทำได้ในเวลา8วินาที
คันที่ใหญ่นะพี่ติ๊กแล้วก็น้ำหนักเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องการกินน้ำมันเนี่ยพี่ว่าเอาเรื่องเหมือนกันปะก็ไม่เชิงเท่าไหร่นะปุ๊กเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเขาปรับแรงม้าลดลงนิดนึงนะจากรุ่น Vivo กับ Fortuner เนี่ยลดลงประมาณสัก3แรงม้าแต่ว่าอัตราเร่งต่างๆมันก็ทำได้ดีพี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเครื่องยนต์กับน้ำหนักของตัวรถคันนี้เนี่ยค่อนข้างแมทช์กันเราทดสอบที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคงที่เนี่ยนะรถคันนี้กินน้ำมัน16โลลิตรก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวสำหรับรถเซกเมนต์นี้แล้วก็ถ้าเราดูผลทดสอบนะของรถคันนี้เนี่ยเวลาที่เบรกจากความเร็ว100จนหยุดสนิทเนี่ยรถคันนี้เนี่ยเขาทำได้ 43.3 เมตรนะสุดหรือเทียบเป็นแรง G ได้ 0.91 G เอาล่ะพี่ปิ๊กวันนี้นะเรามาสรุปกันดีกว่าว่าตกลงแล้วเนี่ยว่าเราชอบไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับรถคันนี้บ้างข้อที่ชอบเนี่ยปุ๊กชอบคือเรื่องของภายในเพราะว่ามันจะดูหรูหราขึ้นแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานอะไรต่างๆพวกหน้าจออย่างเงี้ยมันใช้งานง่ายแล้วก็สิ่งที่ชอบอีกอย่างนะเพราะว่าที่เก็บน้ำคือเยอะมากเพราะว่าชอบกินน้ำไงคือแบบว่ารถบางคันเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีที่วางน้ำเลยอ่ะคือแบบไม่รู้จะเอาแก้วน้ำไปไหนบางทีซื้อน้ำมาแล้วไม่มีที่วางเนี่ยแล้วก็อีกอย่างก็คือว่ามันก็เป็นรถที่ขับสบายเพราะว่าเบาะเนี่ยมันนั่งสบายเบาะเนี่ยที่บิ๊กชอบอันนี้มันสามารถปรับได้นะสำหรับคนที่นั่งตำแหน่งด้านหลังเนี่ยข้างหลังนั่งสบายมากนะที่เขาบอกว่ากัปตันซีทเนี่ยส่วนอีกอย่างนะที่พี่ปิ๊กชอบคือครูซคอนโทรลรถคันนี้ก็มีครูซคอนโทรลให้ด้วยแล้วก็เวลาเราเดินทางไกลเนี่ยก็ค่อนข้างสบายรีแลกซ์หน่อยข้อที่บุ๊กไม่ชอบบ้างนะ อย่างแรกก็คือเรื่องของพวงมาลัยที่อาจจะตอบสนองช้าเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ความมั่นใจในการขับขี่ลดลงนิดนึงก็ซิ่งนี่แล้วอ่ะขับช้าหน่อยดิก็นิดนึงอีกเรื่องนึงนี่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของช่วงล่างคือช่วงล่างมันก็อาจจะว่าไม่ได้เพราะว่ารถแบบนี้มันจะเป็นรถสูงใช่ไหม MPV อ่ะส่วนพี่ปิ๊กนะที่ไม่ชอบก็คือว่าฝาท้ายของเขาเนี่ยมันค่อนข้างหนักแล้วก็โดยปกติรถครอบครัวรถ MPV เนี่ยเขาจะมีปุ่มปิดอัตโนมัติแต่ว่ารถรุ่นนี้ก็ยังไม่มีก็เลยทำให้เราต้องใช้แรงเนี่ยดึงออกมาก็สำหรับ Innova Crysta เนี่ยพี่ปิ๊กว่า Toyota เนี่ยเขาก็พยายามหมายมั่นปั้นมือเนี่ยที่จะทำให้มันมีความหรูหราเนี่ยใกล้เคียงกับรถ MPV อย่าง Alfa ที่ได้รับความนิยมมากของ Toyota เนี่ยนะแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยราคาถูกกว่าเกือบครึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นรถที่ครอบครัวที่สามารถไปไหนได้สะดวกแล้วก็ราคาเอื้อมถึงสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนระดับโลกรายการแข่งขัน MotoGP ยังเป็นทางการร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กระหึ่มเราให้ใจเต้นแรงเหนือความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมพาไปชมติดขอบสนามถึงสเปนและอังกฤษกับสิง World of Speed 2018 MotoGP brought to you by สิงคอร์ปอเรชั่นในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่วันนี้ทั้ง2ท่านนะครับก็ได้เตรียมข่าวสารในวงการยานยนต์ทั้งจากในและต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมมากมายเช่นเคยไปติดตามชมกันได้เลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนสัปดาห์ที่แล้วเราตรวจสอบยอดขายยอดผลิตรถยนต์ไปแล้วนะครับสัปดาห์นี้เรามาดูเรื่องของยอดการใช้พลังงานในบ้านเรากันบ้างนะครับเชื้อเพลิงเป็นเรื่องเชื้อเพลิงไตรมาสแรกของปี61นะครับเป็นการเปิดเผยจากกรมธุรกิจพลังงานบอกว่าภาพรวมนะครับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันของไตรมาสแรกของปีนี้นะครับเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเบนซินเพิ่มขึ้น 4.7% ดีเซลเนี่ยที่เราใช้กับรถยนต์เนี่ย 3.9% เพิ่มขึ้นนะครับ LPG เพิ่มขึ้น 9.5 ครับNGV ลดลง 8.3 นะครับ
ถ้าจำแนกกลุ่มเนี่ยเบนซินเนี่ยใช้อยู่ประมาณ 30.8 ล้านลิตรต่อวันนะครับเพิ่มขึ้น 4.7% อย่างที่ว่าเนี่ยนะครับแต่ว่าเบนซินเนี่ยก็แต่เฉพาะเบนซินเนี่ยใช้ลดลง อยู่ที่วันละ 1.2 ล้านลิตรอ๋อมันไปใช้ไอตัวผสมมากกว่าใช่ไหมไปใช้แก๊สโซฮอล์แก๊สโซฮอล์แต่แก๊สโซฮอล์ถ้าเป็น91ก็ลดลงลดลง 3.8% ลดลงนะครับที่เพิ่มขึ้นคือแก๊สโซฮอล์91ลดลง95ต้องเพิ่มขึ้นนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ 29.6 ล้านลิตรต่อวันเพิ่มขึ้น 5.2% ดีเซลอยู่ที่67ล้านลิตรต่อวันนะครับเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนก็คือไตรมาสแรกปีก่อนครับ 3.9%นะครับส่วนดีเซลเนี่ยเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นเดือนที่มีการใช้สูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ 68.9 ล้านลิตรต่อวันโอ้ครับ LPG เพิ่มขึ้น 9.5% นะครับแต่ว่าภาคขนส่งเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นภาคครัวเรือนมากกว่าครัวเรือนนะครับ NGV นี่น่าสนใจลดลง 8.3% นะครับเขาบอกว่าเนื่องจากราคาน้ำมันปรับตัวลดลงนะครับส่งผลให้มีสถานีบริการ NGV เนี่ยน้อยลงปิดตัวลงแล้วเริ่มปิดตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับครับครับแล้วก็รถที่จดทะเบียนใหม่ใช้ NGV ในลดลง 3.1% นะครับเพราะฉะนั้นก็เอ๊ะแต่แท็กซี่ก็ยังใช้ NGV อยู่ก็นั่นน่ะสิเอออ๋อแต่มันอาจจะการขนส่งมันไม่ใช้แล้วไงใช่ไหมใช้น้อยลงหรือเปล่าใช้น้อยลงเพราะว่าน้ำมันถูกลงแท็กซี่ก็อาจจะไม่รับคนไงก็เลยใช้แก๊สน้อยลงเอามาเป็นข้ออ้างแก๊สจะหมดเรื่อยเลยก็ไม่เติมเลยน้อยลงนั้นมั้งนะครับทีนี้ไปดูเรื่องแปลกๆหรือว่าลองคุยกันดูว่ามันเหมาะสมไหมคือสนพ.คือสำนักงานพลังงานพลังงานแห่งชาติเนี่ยนะครับกระทรวงพลังงานเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่ให้บริษัทน้ำมันในแจ้งข่าวล่วงหน้าอีกแล้วว่าจะขึ้นน้ำมันจะขึ้นราคาหรือจะลดราคานะครับทุกทีเราจะมีแบบนี้ข่าวอยู่เรื่อยนะในเน็ตนะอะไรต่ออะไรเราจะเห็นนะเฮ้ยคืนนี้รีบไปเติมน้ำมันอะไรเนี่ยใช่แต่เขาจะไม่ให้บอกละเขาบอกว่าสภาวะการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกเนี่ยโดยเฉพาะการประเด็นการแจ้งข่าวล่วงหน้าเนี่ยกรณีที่มีผู้ค้าน้ำมันสองรายขึ้นไปปรับราคาเนี่ยจะเท่ากันในเวลาเดียวกันเนี่ยก็หัวกันก็คือเขาบอกอาจจะเข้าข่ายการกระทำผิดเพราะไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบายการส่งเสริมการแข่งขันนะครับแล้วก็ไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการแข่งขันและการค้าปี60เพราะฉะนั้นก็จะขอความร่วมมือจากผู้ค้าน้ำมันทุกรายไม่ให้แจ้งลงหน้าแจ้งเรื่องการปรับราคามันคิดอะไรของมันนะเนี่ยแปลกไหมแปลกจริงๆเลยคือถ้าเขาจะร่วมมือกันจะหัวกันเนี่ยเขาใช้โทรศัพท์ก็ได้หรือติดต่อไลน์กันนี้ก็ได้มันเกี่ยวอะไรกับการแจ้งให้เรารู้อะใช่ไหมมันคนละเรื่องคนละเรื่องกันเลยคือน้ำมันมันออกมาเนี่ยไอ้ปตท.นี่ตัวนำก่อนใช่ไหมปตท.ออกมาเท่าไหร่คนอื่นก็ปรับตัวตามไปก็เท่านั้นแหละเออแล้วการแจ้งล่วงหน้ามันแหมมันยังไงอยากจะทุบจริงๆไอ้คนคิดอันนี้ก็ผมไม่เคยเห็นมันไม่เท่ากันสักทีมันก็เท่ากันมันก็เท่ากันตลอดก็ถึงบอกว่าไอ้การสื่อสารนี่มันไม่ใช่จำเป็นว่าเป็นการประกาศว่าเท่ากันเขาโทรศัพท์หากันก็ได้เฮ้ยพรุ่งนี้แอนเท่าไหร่โอเคก็แน่นอนสิมันก็ตามแล้วคือจริงๆไม่เห็นว่ากลไกตลาดจะทำงานเรื่องราคาน้ำมันมันไปเกี่ยวอะไรตรงไหนไม่เคยทำงานเรื่องไม่เคยทำงานมันไม่ได้แข่งขันอยู่แล้วบ้านเราอ่ะใช่เพราะเรามีน้ำมันแห่งชาติใช่ไหมปตท.พอออกมาทุกคนก็ปรับตามน้ำมันแห่งชาติแล้วทำไมน้ำมันแห่งชาติไม่ทำให้มันต่ำกว่าคนอื่นล่ะถามคำถามคือเนี่ยทำไมไม่บังคับอย่างนั้นล่ะใช่ป่ะแต่บอกตอนนี้อย่าหัวกันปะโถเอ้ยคนตอนนี้คนที่เสียประโยชน์คือพวกเรานี่แหละคือแทนที่เราจะกลับบ้านคืนนี้รีบเติมซะก่อนประหยัดไป30บาท50บาทกลายเป็นว่าตอนนี้ไม่ละหรือยังไม่เติมพรุ่งนี้ให้เติมเพราะพรุ่งนี้ลดอย่างเงี้ยลดมันเป็นสิทธิ์ของเราที่ควรจะรู้ไหมล่ะใช่ไหมจะเอาอะไรคิดเอ้ยยุ่งกับเราจริงนะครับไปญี่ปุ่นดีกว่าว่าไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้นะครับยอดขายรถยนต์แบรนด์ต่างประเทศเพิ่มขึ้นขยายตัวในปีที่ผ่านมานะครับขยายตัว 1.7% อยู่ที่ประมาณ 300,000 กว่าคันมีส่วนแบ่งการตลาด 9.1% ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดนะครับปัจจัยสำคัญเนี่ยสมาคมผู้นำเข้ารถยนต์ญี่ปุ่นบอกว่าเนื่องจากไอ้ปัญหาเรื่องที่มีปัญหาจำได้ไหมการตรวจสอบเนี่ยคือคนที่ตรวจสอบไม่ได้ผ่านการรับรองแค่นี้แหละทำให้ต้องเรียกรถคืนเนี่ยเพราะคนที่ติดตรวจสอบขั้นสุดท้ายติดสติ๊กเกอร์โอเคเนี่ยไม่โอเคไอ้คนติดสติ๊กเกอร์โอเคไม่โอเค
ก็เลยต้องเรียกว่าคืนเพราะฉะนั้นก็ทำให้ความเชื่อมั่นมันเสียไปพวกบางส่วนก็เลยหันไปซื้อรถต่างประเทศซะเลยครับคือความจริง1กว่าเปอร์เซ็นต์นี่มันไม่ใช่ประเด็นเลยนะแต่นี่คนญี่ปุ่นเนี่ยคือเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะปกติแล้วคนญี่ปุ่นจะเป็นคนรักชาตินะเขาไม่ค่อยเปลี่ยนใจง่ายๆนี่ขนาดบวกขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์กว่านี่ก็ยังได้ไม่ถึง 10% เลยเปอร์เซ็นต์รวมอ่ะนะยังไม่ถึง 10% เลยครับเออแต่อันนี้ก็เอาละสำหรับญี่ปุ่นคือเรื่องใหญ่ใช่แล้วก็เป็นปีที่3ติดต่อกันเลยครับที่มียอดขยับเติบโตขึ้นเนี่ยครับนะครับสูงรถที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็คือรถที่ใช้เครื่องยนต์คลีนดีเซลนะแล้วก็รถอเนกประสงค์ SUV อ๋อครับครับก็ดีเซลก็ฮะก็ยังขายดีอยู่ที่ญี่ปุ่นดูแล้วเนี่ยข่าวนี้มันเหมือนเป็นในๆไหมที่เขาออกมาเนี่ยว่าจะเหมือนด่าทางการหน่อยๆป่ะว่าไอ้ที่ไปจำกัดจำขีดเรื่องไอ้คนตรวจจำได้ไหมตรวจมาตั้ง40ปีแล้วไม่เคยเอาจริงเอาจังเลยแต่ตอนนี้จะมาตรวจสอบว่าไอ้คนตรวจนี่อนุญาตหรือเปล่าเอ้าเสร็จแล้วก็เนี่ยเกิดปัญหานี้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแต่เขาเอามาเป็นประเด็นก็เป็นไปได้แบรนด์ต่างประเทศที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับอันดับหนึ่งคือ Mercedes-Benz นะครับมีส่วนแบ่งการตลาดเกือบ 20% ครับอันดับ2 BMW นะครับส่วนแบ่งอยู่ที่ประมาณสัก 15% ส่วน Volkswagen ตามมาที่ 13-14% แล้วอ๋อ Volkswagen ก็ยังดีอยู่นะเป็นที่3นะอันดับ3นะส่วนรถยนต์ญี่ปุ่นเนี่ยที่ได้รับความนิยมอยู่ก็คงเป็นรถยนต์ขนาดเล็กขนาดมินิเนี่ยนะครับครับอันดับ1คือ Honda N-Boxไอ้กล่องเหลี่ยมใช่ใช่อันดับ2คือ Prius ก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะไม่ถึงกับเล็กครับแล้วก็ Daihatsu Move อันนี้เล็กแน่นอนนะครับญี่ปุ่นก็ชอบรถ K Car ใช่รถเล็กเครื่องเท่าไหร่กี่600 cc 650 cc ขายดีครับแต่ว่าไปขายที่ชาติอื่นไปไม่ได้มันเล็กเกินไปใช่ลำบากนะครับอันนี้เป็นเรื่องรถอัตโนมัติมั่งยังอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับ คือเขาบอกว่าญี่ปุ่นกับอเมริกาเนี่ยมีการพัฒนารถอัตโนมัติที่เทคโนโลยีใกล้เคียงกันแหละแต่ว่าต่างกันตรงการประชาสัมพันธ์หรือการตลาดเนี่ยคืออเมริกาได้มักจะบอกทุกขั้นตอนว่าพัฒนาถึงนี่แล้วนะถึงขั้นนั้นแล้วนะแต่ญี่ปุ่นนี่ไม่บอกเก็บไว้เพราะเขาบอกว่ามันเป็นกลยุทธ์ของญี่ปุ่นที่เรียกว่า go to market คือเน้นตลาดแบบเฉพาะเจาะจงนะครับมีคนวิเคราะห์นะครับว่าตลาดของอเมริกากับญี่ปุ่นมันแตกต่างกันที่ญี่ปุ่นเน้นตอบสนองความต้องการของคนสูงอายุซึ่งต้องการพึ่งพาการเดินทางด้วยรถยนต์เป็นหลักนะครับมีเหตุผลรถอัตโนมัติก็จะไปช่วยลดอุบัติเหตุได้สำหรับผู้สูงอายุนะครับเน้นเรื่องความปลอดภัยส่วนอเมริกาเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าอายุน้อยที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นก็ต้องคนละกลุ่มกันก็ต้องบอกบ่อยๆสำหรับคนรุ่นใหม่อยากรู้ข่าวไปถึงไหนแล้วแต่คนญี่ปุ่นคือคนแก่ไม่ต้องรู้หรอกอะไรมีก็ไปนะครับในอเมริกาเนี่ยเชื่อว่าการใช้งานรถขับขี่อัตโนมัติส่วนใหญ่จะเป็นแท็กซี่ไร้คนขับในช่วงแรกเนี่ยนะครับแต่คนญี่ปุ่นเนี่ยต้องการรถบัสขับขี่อัตโนมัติมากกว่ารถยนต์ขนาดเล็กในช่วงเริ่มต้นคือเอาคนเยอะไว้ก่อนไปเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มกลุ่มคนชราหน่อยมาเมืองไทยก็ดีนะขอสมกรไปซื้อมานะก็นี่เป็นรถคนชรารถคนชราไม่เลยเข้าท่านะครับไปเรื่องรถแท็กซี่ Uber บ้าง Uber นี่ก็เป็นรถรับจ้างแบบว่าอัตโนมัติคือเรียกมาได้โดยใช้แอปเนี่ยนะครับแล้วก็เขาทดลองเรื่องรถขับขี่อัตโนมัติโดยเพิ่งไปชนผู้หญิงตายคนที่อเมริกานะครับเพราะนั้นก็เลยเรามามีข่าวความคืบหน้าว่าCEO ของบริษัทเนี่ยยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีต่อไปนะครับแม้ว่าจะมีอุบัติเหตุดังกล่าวนะครับแต่เห็นบอกหยุดไปใช่ไหมหยุดไปแต่ว่ายังมุ่งมั่นอยู่ยังมุ่งมั่นอยู่เพราะยังเชื่อมั่นว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่จะลดการใช้งานรถส่วนตัวนะครับแล้วก็เชื่อว่ามันจะปลอดภัยขึ้นในอนาคตตอนนี้ก็ลองทำงานร่วมกับหน่วยงานพิทักษ์ความปลอดภัยบนถนนหลวงของอเมริกานะครับก็คณะความปลอดภัยคมนาคมเพื่อที่จะตรวจสอบอุบัติเหตุแล้วก็วางแผนดำเนินการต่อไปไม่ให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกนะครับครับอุบัติเหตุ Uber บอกว่าอุบัติเหตุอีกเลี่ยงได้แต่ว่าถ้าเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติยังไม่ก้าวล้ำก็มีปัญหา
พราะฉะนั้นเขาจะพัฒนาต่อไปครับก็คือที่เขาไปชนผู้หญิงนะก็บอกความจริงเลี่ยงได้เลี่ยงได้แต่ว่าเพียงแต่เทคโนโลยีมันยังไม่ถึงว่างั้นเถอะมันเลี่ยงไม่ได้มันเลี่ยงไม่ได้แต่อันนี้สุดเขาก็บอกกันแล้วทางตำรวจเขาก็บอกออกมาแล้วว่าอันนั้นจะเป็นอุบัติเหตุที่ถึงแม้จะเป็นคนบังคับก็เอาไม่อยู่เพราะว่าตัดหน้าระยะใกล้จริงๆก็ไม่รู้อันนี้ก็ดูกันไปแต่อูเบอร์เขาบอกเทคโนโลยีมันยังไม่ถึงถ้าถึงมันต้องคือลอยเลยอ่ะใช่ไหมพอมีคนตัดหน้ามันปุ๊บลอยทิ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ดูกันไปดูกันไปนะครับตอนนี้เรื่องรถไฟฟ้าบ้างรถไฟฟ้าเนี่ยนอกจากทำให้ตลาดรถยนต์ทั่วไปเนี่ยอาจจะมีปัญหาแล้วยังทำให้ร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันมีปัญหาด้วยเพราะว่ารายได้กำไร 60% ของปั๊มน้ำมันเนี่ยมาจากสินค้าในร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันนี่แหละครับนะครับแล้วก็พวกคนเข้าปั๊มน้อยลงและสะดวกซื้อก็ขายน้อยลงเขายกตัวอย่างร้านเทคมันสเตอร์เบเวอร์เรจในอเมริกาเนี่ยมีรายได้ 63% จากร้านสะดวกซื้อที่ตั้งอยู่ในปั๊มน้ำมันครับครับคือตั้งที่อื่นก็ขายได้ประมาณนึงแต่ตั้งในปั๊มน้ำมันในขายดีใช่คราวนี้พอน้ำมันจะขายน้อยลงน้ำมันขายคนก็เข้าปั๊มสะดวกซื้อกันน้อยลงคนเข้าปั๊มน้อยลงร้านสะดวกซื้อก็มีปัญหาทันทีนะครับโอ้ยมันต้องปรับกันเพราะฉะนั้นก็จะต้องแก้ไขต้องแก้ไขต้องปรับปรุงก็อย่างนี้แหละธุรกิจมันก็เป็นอย่างนี้คุณสยบของเราเองก็เหมือนกันก็เราทำนิตยสารใช่ไหมวันหนึ่งนิตยสารได้รับความนิยมน้อยลงน้อยลงเราก็ต้องปรับตัวเราก็ต้องมาออนไลน์เราก็ต้องมาเนี่ยมาหาทีวีหาเน็ตเวิร์กต่างๆนี่ออกก็เป็นเราก็ยังเป็นสื่ออยู่เหมือนเดิมใช่แต่ต้องเปลี่ยนวิธีการอันนี้คือการปรับตัวด้วยยังไงเราก็เป็นคนผลิตคอนเทนต์อยู่ใช่ใช่นะครับเอาส่งท้ายด้วยข่าวเรื่องความปลอดภัยของเด็กๆบ้างนะครับมีบริษัทผู้ผลิตเบาะนิรภัยเด็กนะครับเปิดตัวเบาะเด็กที่มีถุงลมนิรภัยเป็นรุ่นแรกของโลกโอ้เด็กโดยเฉพาะเลยนะเป็นเบาะที่พัฒนาขึ้นมาจากร่วมกับผู้ผลิตถุงลมนิรภัยของฝรั่งเศสนะครับตัวเบาะมีความสูงสำหรับเด็กที่มีความสูง 61-105 เซนติเมตรนะครับครับครับลานสูงประมาณนี้ไหมยังพอได้มียังมีอยู่มีตัวยึดแล้วก็หมุนได้รอบตัวฐานเบาะ360องศาเลยนะครับมีถุงลมนิรภัย2ลูกที่บริเวณไหล่ของผู้ใช้ที่เป็นเด็กโอ้ครับครับเมื่อเกิดการชนเนี่ยเซ็นเซอร์ก็จะระเบิดถุงลมนิรภัยออกมาในเวลา 0.05 วินาทีสามารถช่วยลดแรงกระแทกที่ศีรษะและลำคอของเด็กที่อยู่บนเบาะนะครับได้ 55% โอ้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากถุงลมนิรภัยของนักขี่รถจักรยานยนต์ฟังดูดีนะแต่คำถามผมมีถ้าบังเอิญเอาไอ้เบาะเด็กเนี่ยไปให้เด็กนั่งแล้วก็มีไอ้ถุงลมผู้ใหญ่เนี่ยอยู่ด้วยแล้วมันเกิดชนขึ้นมาทำงานพร้อมกันทำไงก็ไอ้เด็กก็รับถุงไปด้วยรับถุงผู้ใหญ่ด้วย3ถุงเลยนะเนี่ยมันก็มีเรื่องต้องคิดต่อ คือเทคโนโลยีมันมาเพื่อจะให้เด็กปลอดภัยแต่ถ้ามารวมของผู้ใหญ่ซึ่งมันมีอยู่แล้วไง คุณจะทำไงเอาของผู้ใหญ่ออกได้ไหมถ้าเด็กเข้าอะไรเงี้ยต้องคิดกันต่อไปนั่งหลังหนังมันก็มีเดี๋ยวนี้ก็มีมีหมดก็ถึงบอกนะพอเด็กรับของตัวเองแล้วเนี่ยรับข้างนอกด้วยผู้ใหญ่ด้วยอ่ะโอ้โหอิ่มเลยอิ่มเลยรับขนาดนี้ตายก็3ถุงน่าจะปลอดภัยดีไม่ใช่ยิ่งเยอะยิ่งดีนะราคา 24,800 บาทในอังกฤษนะครับ550ปอนด์ครับก็ไม่แพงไม่แพงถ้าแลกกับความปลอดภัยจริงๆรับได้เลยครับครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับที่ www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจรายการของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่าคณะโตมี่เข้าไปปุ๊บก็ได้ดูรายการปั๊บเลยครับและตอนนี้ครับเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงแล้วนะครับกับช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์คำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับมาจากช่วงรหัสลับ DNA คำถามมีอยู่ว่าช่วงรหัสลับ DNA วันนี้นะครับช่างภาพของผมนำภาพสไปช็อตของรถยนต์ค่ายใดมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่มาที่ inbox ในแฟนเพจของเรานะครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมยังต้องทำตามกติกาเสริมนิดนึงนะครับนั่นก็คือการแชร์ไลฟ์สตรีมนี้นะครับลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าให้เป็นสาธารณะนะครับ5ท่านแรกที่ตอบคำถามถูกและทำตามกติกาอย่างครบถ้วนนะครับก็รับไปเลยของรางวัลจากทางรายการเราและตอนนี้ครับเวลาของรายการคณาโตมี่ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและรายการคณาโตมี่ได้ใหม่ทุกวันเสาร์1ทุ่มทาง IMC ออนไลน์สำหรับวันนี้สวัสดีครับWe'll be right back.
้